สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้มาติดตามต้นตะโกหนูนะครับที่ผมทำเป็นกิ่งตอนต้นใหญ่ไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเอากระถางดำออกไปแล้วนะฮะกำมังดำปรากฏว่ารากเยอะมากนะครับวันนี้ผมจะตัดปลูกแล้วนะครับอันนี้เป็นปลายรากของเขานะครับแสดงว่าเนี่ยรากเขาจะไปได้อีกนะครับซึ่งถึงเวลาที่จะต้องตัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดแล้วจะไปปลูกในที่ที่เตรียมไว้นะครับด้านบนที่เราตัดไปนะครับเป็นต้นที่เราจะไปลงเพื่อทำแม่พันธุ์ใหม่นะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยผมจะไปทำเป็นโครงสร้างครับมาสร้างเป็นบอนไซนะครับซึ่งผมดูช่วงจังหวะเอาไว้แล้วนะฮะโคนพอใช้ได้นะครับแล้วก็ลำต้นใหญ่นะฮะแล้วก็ตัดไปตรงนี้เราก็จะมาต่อหัวเขียงหลังจากที่เราตัดไปแล้วครับต้นนี้ก็จะทำเป็นโครงสร้างบอนไซต้นต่อไปนะครับด้านบนก็จะไปทำเป็นแม่พันธุ์เพื่อตอนกิ่งต่อไปนะครับสำหรับท่านที่มีต้นไม้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นต้นตะโกนนะครับเป็นต้นอะไรก็ได้นะครับที่เราจำเป็นต้องตัดหัวเขียงเราก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะครับเราก็ทำการตอนก่อนครับเราก็จะได้ช่วงบนเนี่ยมาเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์หรือเป็นโครงสร้างในต้นต่อๆไปนะครับส่วนด้านล่างเราก็นำมาสร้างเป็นบอนไซนะครับในกรณีเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบนะฮะถ้าไม่รีบนะครับก็ตอนเอาไว้ก่อนอันนี้ผมทำปลูกประคองต้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้บล็อกทำเป็นขอบซึ่งปลูกชั่วคราวนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาก็อาจจะขยับขยายหรือย้ายพื้นที่ปลูกใหม่นะครับอันนี้เป็นชั่วคราวไปก่อนก็ใช้บล็อกรองก้นนะครับแล้วก็ใช้เหล็กประคองไว้นะครับอันนี้ก็ตั้งชั่วคราวไว้ก่อนหลังจากที่เราตัดต้นด้านบนนะครับอันนี้เป็นต้นที่อยู่ด้านบนนะครับที่มีรากจากกิ่งตอนนะครับผมก็นำมาลงปลูกซึ่งเป็นที่พักไม้ชั่วคราวผมใช้คำว่าชั่วคราวนะครับที่พื้นดินเนี่ยผมก็ใช้อิฐบล็อกเนี่ยปูพื้นเต็มไปนะครับปูพื้นเต็มไปแล้วก็ใช้อิฐบล็อก2ชั้นครับแล้วเติมดินปลูกไว้เป็นที่พักชั่วคราวก่อนให้ไม้ฟื้นตัวก่อนนะครับเพราะไม่มีกระถางใส่นะฮะที่กระถางที่เหมาะสมหรืออาจจะพักอยู่อย่างนี้จนกว่าไม้จะฟื้นตัวยาวนานพอสมควรนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับผมว่าต้องมี6เดือนนะครับเราถึงจะย้ายที่ปลูกได้นะครับตอนนี้เป็นช่วงที่เราปลูกใหม่ผมใช้ใบกล้ามปูนะครับที่หมักไว้เรียบร้อยแล้วเป็นวัสดุปลูกแล้วรดน้ำให้ชุ่มนะครับรดน้ำให้ชุ่มในที่นี้หมายถึงว่าผมรดน้ำจนใบกล้ามปูเนี่ยนะครับชุ่มเปียกน้ำเลยนะฮะคือใบกล้ามปูพวกนี้นะครับมันจะไม่มีวัสดุตัวอื่นอย่างเช่นดินหรืออะไรผสมมาเลยนะฮะจะเป็นใบเพียวๆถ้าใบมันแห้งเกินไปเนี่ยเราลดน้ำอย่างไรเขาก็จะไม่ค่อยอมน้ำนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาใช้เนี่ยนะฮะต้องให้ชุ่มพอสมควรพอเราชุ่มใบมันชุ่มแล้วเราก็นำมาลดน้ำจนท่วมเลยนะครับแล้วก็ผมใช้ตัวเร่งรากลงไปผสมน้ำลดไปด้วยนะครับก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยฟื้นตัวเร็วแล้วก็ค้ำยันนะครับวันนี้มันเร่งด่วนมากนะครับไม่มีไม้ค้ำยันนะฮะจำเป็นต้องใช้เหล็กเส้นที่มีอยู่ในสวนนะครับเอาเป็นตัวค้ำยันนะครับแล้วก็ปักไม้ไว้ครับเพื่อกันอิฐบล็อกล้มหรือจะใช้ยางรถยนต์นะครับมาตัดล้อมอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นไม้ที่ตัดมาจากต้นด้านล่างเป็นโครงสร้างที่นำมาทำบอนไซนะครับอันนี้เป็นส่วนด้านบนเป็นกิ่งตอนนะครับส่วนต้นที่เป็นโครงสร้างนั้นก็ปลูกเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับต้นนี้เป็นต้นด้านล่างนะฮะเป็นต้นตอด้านบนเป็นต้นสักคู่นี้นะครับที่ผมตัดไปแล้วก็นำไปตอนฮะอันนี้ผมทายาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้โครงสร้างของต้นมานะครับวิธีการปลูกผมก็ทำตุ้มให้บางนะครับพอดีช่วงนั้น
เป็นช่วงที่ไม่สะดวกในการถ่ายทำนะครับก็ต้องรีบปลูกด้วยเพราะอากาศร้อนมากนะครับแล้วก็ได้โครงสร้างมาจะเห็นว่าต้นใหญ่นะครับอันนี้เทียบจากมือผมเลยนะครับโคนด้านล่างจะมีสันรากด้วยนะครับใหญ่กว่านี้อีกนะฮะแล้วก็จะเป็นไม้โคนคู่ซึ่งที่ผมตอนเพราะว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยสวยนะครับโค้งขึ้นมาสวยงามมากเลยนะฮะช่วงนี้โค้งขึ้นมาตามธรรมชาติเลยครับผมก็ต้องมาต่อเขียงด้านบนแล้วก็สร้างเป็นคนคู่สมมุติอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งหลังต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เป็นกิ่งสองไม้มองได้สองหน้าเลยนะครับยังอาจจะต้องตัดสินใจทีหนึ่งเมื่อตอนแตกแข็งแรงกว่านี้นะครับเพราะจะใช้อันนี้เป็นด้านหลังก็ได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็สวยงามดีนะครับสวยงามเช่นกันนะฮะเดี๋ยวจะลองตัดสินใจดูอีกทีนึงนะครับต้นนี้ไม้จะโยกมาข้างหน้าหน่อยนึงต้นนี้เขาจะโยกมาข้างหลังแล้วค่อยตีกลับไปข้างหน้านะครับก็ใช้ได้ทั้ง2หน้านะครับฐานรากก็พอๆกันนะครับใหญ่พอกันอันนี้ผมรดน้ำจนชุ่มเลยนะครับจะเห็นว่าชุ่มมากนะฮะรดน้ำตอนปลูกใหม่ต้องรดให้ชุ่มนะครับแล้วก็ใช้เร่งรากช่วยด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไม้พักตัวนะครับจะใช้เวลาอีกสักประมาณ 7-10 วันเขาจะค่อยๆเริ่มแตกใบอ่อนออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้นะครับถ้าไม้ที่เราปลูกใหม่แทงใบอ่อนขึ้นมานะครับก็จะแสดงว่าไม้ต้นนั้นตั้งตัวได้แล้วมีการเจริญเติบโตได้แล้วนะครับ